สุดซึ้งสาวจัดงานแต่งตัวเองพร้อมพ่อกับแม่สารฝันให้บุพการีชาวเน็ตแห่ชมโมเมนต์ครอบครัวสุดซึ้งลูกสาวอวยพรพ่อแม่จัดงานแต่งงานพร้อมกันเผยยินดีกับความสุขนี้อยากให้พ่อทำตามสัญญาสำเร็จในวันสำคัญของตัวเองใครไมยมกก็คงอยากให้คนรักครอบครัวหรือคนใกล้ชิดมาแสดงความยินดีและมีความสุขไปด้วยกันดังเช่นหญิงสาวคนหนึ่งที่อยากให้พ่อแม่มีความสุขที่สุดในงานแต่งงานของเธอคลิปวิดีโอของผู้ใช้ติ๊กต็อกบัญชี @macringring กลายเป็นไวรัลไปทั่วโซเชียลเมื่อเธอได้โพสต์คลิปวิดีโอในงานแต่งงานงานหนึ่งที่แต่งงานพร้อมกัน2คู่สิ่งที่น่าทึ่งคือเป็นงานที่ลูกสาวตั้งใจจัดงานแต่งพร้อมพ่อกับแม่ตัวเองเป็นโมเมนต์ที่น่ารักอบอุ่นและชวนซึ้งแบบสุดๆโดยเจ้าสาวกล่าวว่าสมัยก่อนพ่อเคยสัญญากับแม่ไว้ว่าจะเข้าพิธีแต่งงานเหมือนกับคู่อื่นๆเป็นสัญญาที่ลูกสาวได้ยินมาตั้งแต่เด็กวันนี้เธอเลยตัดสินใจทำให้มันเป็นจริงซึ่งพ่อแม่ของเจ้าสาวนั้นอยู่กินกันมานานถึง30ปีด้านชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเพียบซึ่งส่วนใหญ่ก็แสดงความยินดีและชื่นชมในความน่ารักของครอบครัวนี้ตัวอย่างความคิดเห็นชาวเน็ตสุขสันต์วันแต่งงานทั้งสองคู่ค่ะอบอุ่นดีค่ะน่ารักมากค่ะครอบครัวนี้อบอุ่นมากคุณพ่อคุณแม่ยังหนุ่มสาวมากเลยขอให้มีความสุขมากๆค่ะอยากแต่งเหมือนกันมีลูกสองคนอยู่กันมา18ปีแล้วซึ้งใจจังเห็นภาพแบบนี้ทีไรน้ำตามันไหลเองชูวิทย์เผยยุทธการแซะเก้าอี้ผู้บัญชาการตำรวจคนต่อไปผู้การแค่หมากบนกระดานศึกสีกากีชูวิทย์เผยยุทธการแซะเก้าอี้ผู้บัญชาการตำรวจคนต่อไปผู้การแค่หมากบนกระดานศึกสีกากีศึกนี้แรงจริงใครไม่เกี่ยวโกรธอย่ายุ่งวันที่18มิถุนายน66นายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์อดีตนักการเมืองโพสต์ข้อความถึงกรณีผู้เสียหายแจ้งความดำเนินคดีกับพลตำรวจตรีกำพลลีลาประภาพรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีพร้อมพวกรวม10คนโดยอ้างว่าถูกเรียกรับเงินรวม140ล้านบาทขณะเดียวกันพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจมีคำสั่งย้ายพลตำรวจตรีกำพลกับพวกที่เป็นตำรวจรวม8นายมาที่สปก.ตำรวจตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นนายชูวิทย์โพสต์ระบุว่ารักเท่าไหร่ก็เขียนมารักมากก็แค้นมากเรื่องสวยๆในวงการตำรวจการดูแลน้ำผึ้งเรือเสือผึ้งป่าหรือจะเรียกว่าค่าเคลียร์หากไม่เคลียร์ก็โดนจับหรือจับไปแล้วก็เคลียร์ได้ถ้าไม่หนักหนาสาหัสจะปราบให้หมดก็ยากเพราะเคลียร์หลักล้านหลักสิบล้านหรือรักมากขนาดเคลียร์ร้อยล้านอย่างที่ชลบุรีจนรักไม่ไหวต้องเปลี่ยนจากผู้ต้องหาเป็นผู้เสียหายหากเอาแค่รักพอควรก็พอไปไหวแต่นี่จะบังคับให้รักเอาทั้งรักสั้นรักยาวรักเยอะๆต้องจ่ายค่ารักรายเดือนอีกส่วนเรื่องเป็นหน้าเสือใช้ในการประสานงานตัดตอนมีอยู่มากถูกหลอกก็มีถูกอ้างก็มีเอาจริงก็มีถือว่าได้ส่วนแบ่งค่าหิ้วเป็นธรรมเนียมทำกันเป็นปกติเรียกว่าตัวคัดเอากรณีนี้บอยต้องหายตัวไปก่อนคงจับไม่ได้เรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องปกติแต่ที่ไม่ปกติครั้งนี้คือยุทธการแซะเก้าอี้ผู้บัญชาการตำรวจคนต่อไปวงการตำรวจปิดกันไม่มิดและวลีเป้รักผู้การเท่าไหร่เป้เขียนมาอยากรู้ว่าลีแบบนี้หลุดมาได้ไงจำได้ทุกคำยอดเยี่ยมเด็ดจริงแล้วยังมีคำพูดของบอยมึงอยู่เฉยๆเนียนกริปที่เคลียร์ให้จบแล้วมึงจ่ายที่ไอ้ต้นเลยไอ้บอยก็ไม่อยู่จับไม่ได้แต่คำพูดเหมือนยืนยันกันมาผู้การแค่หมากบนกระดานอำนาจศึกวงการสีกากีนี่เองศึกนี้แรงจริงใครไม่เกี่ยวโกรธอย่ายุ่ง
รยุทธเห็นแล้วโกรธโพสต์เรื่องลิซ่ากินนมหนองโพโดนพวกโหนโจมตีลั่นปล่อยไว้ไม่ได้สรยุทธเห็นแล้วโกรธโพสต์เรื่องลิซ่ากินนมหนองโพโดนพวกโหนโจมตีลั่นต้องสู้กันสักตั้งปล่อยไว้ไม่ได้เคยตัวแจ้งใครส่งต่อข้อความเจอกันกรณีสรยุทธสุทัศนจินดาโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กสรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวถึงเรื่องลิซ่าแบล็คพิงค์โพสต์คลิปเต้นพร้อมดื่มนมหนองโพพร้อมเขียนข้อความระบุว่าเป็นบุญของนมหนองโพปรากฏว่ามีผู้แชร์โพสต์ดังกล่าวไปพร้อมเขียนข้อความตั้งคำถามว่าด้วยความเคารพครับเป็นอะไรมากไหมครับพร้อมกับแท็กถึงสรยุทธล่าสุดสรยุทธพูดถึงเรื่องดังกล่าวในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอวันที่19มิถุนายน66ระบุว่าผมไม่ได้เป็นอะไรนำเสนอปกติไอ้คนคิดตั้งคำถามเป็นอะไรนี่แหละโหนเจ้าจิตใจคิดว่าคนอื่นจะเป็นอะไรมันแปลกตรงไหนนำเสนอในรายการว่านมหนองโพราชบุรีเป็นโครงการพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9อย่างนี้มาทำลายคนอื่นด้วยความคิดชั่วๆแบบนี้เห็นแล้วโกรธถ้าไม่หยุดยั้งจะได้ใจกันใหญ่ผิดไม่ผิดไม่รู้ไปสู้กันสักตั้งกำลังให้ทีมกฎหมายดูแล้วมาสู้กันสักตั้งพวกกำลังหาเรื่องและป้ายสีให้ใครทั้งที่จุดยืนส่วนตัวชัดเจนมากในประเด็นสถาบันต้องใช้คำว่าใจบาปหยาบช้าต้องการชี้นำความคิดผู้คนให้คนนั้นจะเป็นยังไงเหมือนที่คุณคิดอันนี้ต้องชี้แจงเพราะถ้าปล่อยไปจะเคยตัวและจะไปคิดและเชื่ออย่างนั้นฉะนั้นถ้าใครส่งต่อและส่งข้อความเพิ่มเติมเจอกัน แห่ส่งกำลังใจนิชาโพสต์จอดามรีเซตติ้งแห่สองรูปคู่โตโน่ทันทีเกิดอะไรขึ้นกับนางเอกสาวแห่ส่งกำลังใจนิชานัทนิชาโพสต์จอดำรีเซตติ้งแฟนๆเป็นห่วงแห่สองรูปคู่โตโน่ทันทีวันที่19มิถุนายน66เมื่อคืนที่ผ่านมาโพสต์ล่าสุดของนางเอกสาวนิชานัทนิชาทำแฟนๆแห่เป็นห่วงขึ้นมาเลยโดยสาวนิชาโพสต์กลางไอจีส่วนตัวเป็นภาพจอดำพร้อมคำว่ารีเซตติ้งท่ามกลางคอมเมนต์แฟนๆแห่เป็นห่วงโดยนอกจากแฟนคลับจะส่งหัวใจให้รัวๆยังเป็นห่วงว่าเกิดอะไรขึ้นและห่วงเรื่องมีปัญหาความรักกับโตโน่ภาคินหวานใจหรือไม่แห่คอมเมนต์รัวๆอาทิ What happened Break up up She don't have any more couple photo with Tonoเป็นอะไรเปล่าเป็นต้นขณะที่มีคนเป็นห่วงว่าเกี่ยวกับปัญหาความรักหรือไม่เมื่อไปไล่ดูรูปคู่กับหวานใจโตโน่พบว่ายังอยู่ปกติซึ่งไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับนางเอกสาวเป็นที่คาดเดาไปต่างๆนานาต้องรอฟังจากปากของเจ้าตัวเองจะดีกว่า